อนล้างหน้านะคะนุ้ยก็จะใช้เป็นเครื่องล้างหน้าแบบนี้นะคะอันนี้ปกตินุ้ยจะใช้ตอนเย็นเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าก็จะมาใช้ตอนเช้าในวันที่อยากจะปลุกผิวให้ตื่นปลุกผิวให้ดูสดชื่นขึ้นอะไรอย่างนี้นะอันนี้มันจะมีความสั่นนะคะพวกไฟพวกนี้อันนี้เขาจะมีสีน้ำเงินกับสีแดงนะคะเขาก็ช่วยเรื่องแบบทำให้ผิวมันกระชับขึ้นให้ผิวมันดูเฟิร์มดูสดชื่นแล้วก็ช่วยแบบลดริ้วรอยได้ด้วยนะคะอย่างอันนี้หนูรู้สึกว่าผิวมันดูใสขึ้นดูเฟรชขึ้นทันทีหลังจากใช้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะเอามาใช้กันตอนเช้าเองนะโอเคค่ะพอล้างหน้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนูจะมาใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้คือ Bioderma Sensi Biotonic นะคะเขาเป็นโทนเนอร์เวชสำอางที่อ่อนโยนมากๆดีมากๆต่อผิวที่บอบบางแพ้ง่ายนะคะก็อย่างที่คนรู้ว่า Bioderma เขาเป็นแบรนด์ที่ดังในเรื่องของที่เช็ดเครื่องสำอางอะไรเงี้ยมานานมากแล้วนะคะเรามีก็ใช้ตัวนั้นของเขามานานมากแล้วด้วยแล้วตัวนี้เนี่ยคือโทนเนอร์นะคะจริงๆคือดีงามไม่แพ้กันเลยนะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้หลายแบบนะคะเราสามารถเทลงบนมือนะคะแล้วก็ตกลงบนผิวไปเลยแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะใช้เทใส่สำลีแล้วเช็ดนะคะหรืออย่างนึงนะคะถ้าวันไหนเราต้องการความชุ่มชื่นที่เป็นพิเศษหรือว่าอยากให้ผิวดูเฟรชขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไว้ใช้มาร์กหน้าได้นะคะนี่เลยนะคะตัวนี้เขาก็เป็นเม็ดมาร์กนะคะของ Bioderma เหมือนกันเขาก็มีขายด้วยนะเวลามาร์กหน้าก็จะใช้เม็ดตัวนี้นะคะเขาเป็นแผ่นมาร์กแบบอัดเม็ดอะเป็นแบบแห้งนะคะนี่เลยแล้วก็เอามาใช้คู่กับโทนเนอร์นะคะเทโทนเนอร์ใส่ตัวเม็ดมาร์กนะแล้วก็เอามามาร์กหน้าได้เลยนะคะนี่นะคะพอมาร์กชุ่มแล้วนะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเราก็เอามามาร์กได้เลยนะนี่แปะเข้าไปจะบอกว่ามาร์กหน้าตัวนี้เขารักษาสมดุลผิวได้ดีมากนะอย่างระหว่างวันอะเขาจะช่วยทำให้ผิวของเราอะไม่มันแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ผิวของเรามันดูเฟรชอยู่ได้นานทั้งวันนะคะแล้วการมาร์กหน้าแบบนี้สามารถทำได้บ่อยๆเลยนะทุกคนถ้าใครที่มีเวลานะคะนุ้ยแนะนำว่าเช้าเย็นเลยก็ได้นะคะอย่างส่วนตัวถ้าไม่ได้รีบไปไหนนะคะนุ้ยจะมาร์กแบบนี้เช้าเย็นเลยนะคะคือหลังๆนี้มีคอมเมนต์เยอะมากบอกว่านุ้ยผิวดีขึ้นจากเมื่อก่อนเยอะมากจริงๆแล้วก็คือผิวนุ้ยดีขึ้นจริงๆเลยนะคะเพราะว่านุ้ยพยายามมาร์กหน้าทุกครั้งที่มีโอกาสนะคะแบบเช้าเย็นถ้าไม่ได้รีบไปไหนก็จะมาร์กหน้าตลอดแล้วก็มาร์กทุกวันเลยนะคะจะบอกว่ามันช่วยทำให้ผิวดีขึ้นได้จริงๆเลยอะแล้วนุ้ยก็ว่าการมาร์กหน้าแบบนี้คือมันง่ายแล้วมันก็สามารถทำได้ทุกวันนะคะแค่ประมาณ 5-10 นาทีก็ได้แล้วนะคะแล้วก็เวลาที่เราใช้สกินแคร์ตามลงไปเนี่ยมันช่วยทำให้สกินแคร์ทำงานได้ดีมากขึ้นผิวของเราสามารถดูดซับสกินแคร์ต่างๆเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะโทนเนอร์ตัวนี้เวิร์กมากอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะเดี๋ยวพอนุ้ยมาร์กหน้าเสร็จอะทุกคนจะเห็นชัดเลยว่าผิวอะมันดูเฟรชดูสดใสขึ้นทันทีจริงๆเลยนะคะต่างจากตอนก่อนล้างหน้ามากๆเลยอะตอนนี้ใกล้มาร์กเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูกันนะคะว่ามันต่างกันขนาดไหนนะตัวนี้นะคะถ้าขนาด100 ml เนี่ยมันจะราคาอยู่ที่440บาทแล้วก็ขวดนี้เขาขนาด250 ml นะคะอยู่ที่ราคา890บาทนะทุกคนโอเคค่ะตอนนี้เอามาร์กออกกันดีกว่านะคะเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นนะคะว่าคือผิวมันดูแบบเฟรชขึ้นจริงๆอ่ะนี่คือแบบดูตื่นขึ้นเลยเป็นไงฟิงคือจริงๆคือแบบมันจริงๆเลยอะแทบไม่ต้องพูดเยอะเลยนะคะทุกคนจะเห็นในคลิปอยู่แล้วเนาะว่าแบบมันดูดีขึ้นจริงๆนะคะนี่แล้วพอเอาออกนะคะเราก็ตบๆเบาๆนะคะให้เขาซึมเข้าผิวให้หมดจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้สกินแคร์ตามปกติของเราได้เลยนะอย่างโอเคค่ะนี่ก็คือลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะจุดสำคัญนะคะเวลาที่ผิวของเราจะดูเฟรชหรือดูโซมเนี่ยก็มาดูที่ใต้ตาเลยนะคะใต้ตาเนี่ยพอเราลงไอครีมเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครที่ตาบวมหรือตาคล้ำอะไรเงี้ยแล้วอยากให้ตามันดูสดชื่นขึ้นนะคะก็อาจจะใช้เจลเย็นประคบนะคะหรือไม่ก็ใช้ช้อนที่แช่เย็นมานะคะช้อนเย็นๆเนี่ยประคบก็ได้นะคะจริงๆมันช่วยได้ดีจริงๆนะแล้วมันก็ช่วยทำให้ตาของเรามันดูสดใสขึ้นนะคะอย่างนุ้ยนะคะก็จะมาประคบแบบข้างบนข้างล่างแบบนี้นะคะมันจะช่วยทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นด้วยเพราะว่าช้อนเนี่ยมันเย็นนะแล้วก็ทำให้แบบตามันบวมน้อยลงนะคะแล้วก็ตรงหางตานะคะถ้าเกิดว่าใครอยากประคบแบบใกล้ๆเนี่ยก็ใช้หางช้อนนะคะประคบแบบเนี้ยมันจะทำให้แบบเย็นแล้วก็รู้สึกสดชื่นขึ้นนะต่อไปนะคะคิ้วคือมงกุฎของใบหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำให้คิ้วของเราไม่รกนะคะแล้วก็เรียงเส้นสวยก่อนนะคะโดยหนูอาจจะใช้วิธีการถอนนะคะใช้แหนบแบบนี้ถอนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้กันนะคะเวลากันเอาเนี่ยแค่วันเดียวอ่ะมันก็จะขึ้นเป็นต่อๆแล้วอ่ะหนูก็เลยจะใช้ถอนเอานะคะทุกคนนี่
พอเราถอนขนคิ้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็ปัดคิ้วให้มันเรียงเส้นสวยไม่เกะกะไม่รกนะคะต่อไปนะคะมากันขนที่หน้ากันค่ะขั้นตอนนี้นะคะหลายๆคนอาจจะแบบเอ๊ะกันขนบนหน้าได้เหรอเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยกันขนบนหน้านะคะแต่ว่าการกันขนบนหน้าเนี่ยมันจะทำให้หน้าของเรามันเนียนขึ้นใสขึ้นจริงๆแล้วก็มันทำให้แบบผิวของเรามันดูเฟรชขึ้นเลยอ่ะคือหลายๆคนที่นุ้ยคุยนะคะผู้หญิงอ่ะชอบไม่กล้ากันขนบนหน้าเพราะว่ากลัวที่ขนขึ้นใหม่มันจะดำขึ้นดกขึ้นนะคะแต่ส่วนตัวแล้วนุ้ยกันขนบนหน้ามาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะคะขนที่ขึ้นใหม่ก็คือไม่มีดกดำขึ้นอะไรเลยนะมันมีแต่จะทำให้ขนมันน้อยลงเรื่อยๆยิ่งพอโตขึ้นอย่างเงี้ยคือขนมันก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะถ้าใครไม่อยากโกนไม่อยากกันขนบนหน้าเองนะคะก็ไปทำเลเซอร์ขนบนหน้าออกได้มันจะทำให้หน้าของเรามันดูแบบดูใสขึ้นได้จริงๆเลยนะแล้วก็ใครที่มีสิวอุดตันอะไรเงี้ยมันทำให้สิวอุดตันลดลงด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะขั้นตอนของการกันขนบนหน้าเนี่ยนุ้ยแนะนำให้ทำก่อนที่จะลงสกินแคร์นะคะแต่คือพอดีเมื่อกี้นี้ลืมขั้นตอนนี้ไปก็เลยเอามาบอกตอนนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่จะไปทำนะคะแนะนำว่าให้ทำก่อนที่จะลงสกินแคร์แล้วกันเนาะวิธีการนะคือเราต้องทำแบบเบามือนะคะต้องเอียงมีดดีๆถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มั่นใจนะคะไม่แน่ใจหรือว่าเป็นคนมือหนักอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังไว้ให้ดีด้วยเพราะมีดแบบนี้มันคมมากก็จริงๆแล้วอะแนะนำนะคะว่าอยากให้ไปทำเลเซอร์ขนบนหน้ามากกว่านะคะที่หนุ่ยบอกว่าหนุ่ยการขนบนหน้าแล้วขนมันไม่ขึ้นแข็งนะคะหนุ่ยคิดว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงอะมันไม่ขึ้นแข็งหรอกแต่มันก็จะมีบางคนนะคะที่เวลาเราการขนบนหน้าหรือว่าการหนวดอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ขนขึ้นใหม่แบบแข็งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีในผู้หญิงบางคนนะคะก็เลยแนะนำว่าให้ไปทำเลเซอร์ขนบนหน้าเลยดีกว่านะคะมันก็จะง่ายกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าด้วยนะนี่นะคะก็จะเห็นว่ามันมีขนออกมานะคะเป็นขนอ่อนๆขนบางๆนะคะที่มองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะมองไม่ค่อยรู้หรอกว่าเรามีขนบนหน้าแต่ถ้าเกิดว่าเราลองเอามีดมากันออกนะคะเราก็จะเห็นว่าแบบเรามีขนบางๆอยู่แบบนี้เต็มเลยนะคะแล้วเวลาเรากันออกเนี่ยมันจะทำให้แบบผิวของเรามันดูใสขึ้นต่อไปนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ต่อขนตาแบบนี้นะคะก็แค่ใช้ที่ดัดขนตานะคะมาดัดขนตาโดยที่ไม่ต้องใช้มาสคาร่าก็ได้นะคะแค่นี้ก็ทำให้หน้าดูแบบดูเฟรชดูสดใสขึ้นเลยนะโดยที่ถ้าเราไม่ได้ใช้มาสคาร่านะคะเราอาจจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวหรือว่าอาร์แกนออยล์อะไรอย่างเงี้ยเอามาหยดใส่แปรงแบบนี้นะคะหยดแบบน้อยมากๆแบบน้อยจริงๆนะคะแล้วก็เอามาปัดมันจะทำให้ขนตามันดูแบบมันดูสดใสขึ้นตาดูสดใสขึ้นแล้วก็สีขนตามันจะดูแบบดูเข้มขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครต่อขนตามาแบบนี้นะคะก็แค่ใช้แปรงปัดนะแค่นี้ก็ดูดีแล้วนะคะเพราะว่าการมีขนตาเนี่ยคือแบบเป็นอะไรที่ทำให้ผู้หญิงทุกคนรอดนะคะต่อไปปากนะคะถ้าเกิดว่าใครปากแห้งปากลอกเนี่ยควรจะสครับปากก่อนนะคะนี่ก็สำหรับการสครับปากนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีผลิตภัณฑ์ที่สำหรับสครับปากโดยเฉพาะเนี่ยสามารถใช้น้ำตาลได้นะคะเอาน้ำตาลมาผสมกับพวกออยล์ต่างๆนะคะแบบเบบี้ออยล์อาร์แกนออยล์หรือว่าน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะแล้วก็เอามาสครับเนี่ยมันจะทำให้แบบปากมันดูชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ไอ้พวกแตกๆแห้งๆมันก็จะดูหายไปนะคะแล้วปากมันก็จะดูแบบชมพูขึ้นด้วยนะทุกคนนี่พอสครับเสร็จอะปากมันจะนิ่มขึ้นแล้วก็จะดูชมพูขึ้นนิดนึงด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็มาทาลิปบาล์มนะทุกคนลิปบาล์มเนี่ยก็จะใช้เป็นลิปบาล์มที่มีสีนิดหน่อยนะคะนี่แบบนี้นะทาลงไปก็จะดูปากแบบมีสุขภาพดีนะคะไม่ได้ดูแดงแป๊ดเหมือนการทาลิปนะคะนี่นะคะแล้วก็เอามาทาแก้มได้นะคะมันก็จะทำให้ดูมีเลือดฝาดขึ้นนิดนึงแล้วก็ทำให้ตรงนี้มันมีความชุ่มชื้นด้วยอ่ะเพราะว่าลิปบาล์มมันเติมความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะคะก็ใครที่หน้าแห้งอะไรเงี้ยก็ลองทำดูนะทุกคนนี่เป็นไงดูมีเลือดฝาดเบาๆนะคะดูธรรมชาติมากต่อไปนะคะตอนนี้เราดูหน้ายังมันอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าอากาศบ้านเรานะคะออกจากบ้านแป๊บเดียวคงจะมันกว่านี้นะคะเราก็ใช้แป้งเด็กก็ได้แต่เวลาลงแป้งนะคะก็ไม่ใช่ว่าเทใส่มือแล้วก็แปะลงบนหน้าเลยนะคะมันก็จะดูแบบว่าดูเป็นปื้นๆนะคะดูแบบไม่ค่อยสม่ำเสมอกันนะคะแล้วก็จะเทใส่มือแบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้แปรงนะคะแตะนะคะแล้วค่อยเอามาปักนะคะบริเวณที่แบบผิวของเรามันอะไรเงี้ยมันเป็นเทคนิคเดียวกับการลงแป้งตอนแต่งหน้านั่นแหละก็เป็นการลงแป้งให้มันดูเป็นธรรมชาตินะหน้าดูแบบสดใสขึ้นเหมือนแต่งหน้า
ต่อไปนะคะหน้าของเราแบบดูสดใสขึ้นแล้วนะคะผมของเราก็ต้องดูสดใสด้วยนะคะจริงๆแล้วจะแนะนำว่าควรจะต้องสระผมนะคะทุกคนต้องสระผมก่อนเวลาผมของเราแบบริ้วเวลามีลมพัดอะไรเงี้ยผมของเรามันจะได้ดูหอมดูสดชื่นนะคะแล้วก็การเรียงเส้นของผมอะไรเงี้ยเวลาผมปิวอ่ะคือมันต่างจากคนที่ไม่ได้สระผมนะคะแต่ว่าใครที่ไม่ได้สระผมนะคะก็ไม่เป็นไรนะก็มาจัดแต่งทรงผมของเราให้เรียบร้อยสวยงามนะไปค่ะเป็นไงบ้างคะแค่นี้นะคะเราก็ดูสดชื่นสดใสขึ้นมาแล้วนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย